เลยแล้วด้วยใช่ไหมผมสวยแล้วครับผมคิดว่าผมพูดไปได้นิดเดียวเนาะคือเลคเชอร์ที่4นะครับทำใกล้เสร็จแล้วล่ะมีตอนนี้มีประมาณสักเกือบ80สไลด์เนาะแต่มันยังไม่ได้ไปอัพมันยังไม่ได้ไปโหลดให้พวกเรานะครับแล้วผมนึกว่าผมสอนแค่ถึงแค่สักสไลด์ที่6ที่7อ่ะผมก็เลยไม่ได้โหลดให้ยังใจเย็นอยู่นะแล้วพอมานั่งดูวิดีโอที่อัดไปเข้าก่อนนะครับปรากฏว่ามันไปไกลแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้ามันจบอันนี้มันมีถึงแค่สไลด์ที่แค่นี้นะครับไม่ได้เยอะถึง36แค่นั้นเองถ้ามันจบอันนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะพูดของเลคเชอร์ที่4ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสไลด์จะพยายามอัพให้ไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เนาะโอเคนะครับ ผมอาจจะขอพูดย้อนหลังสักนิดนึงแล้วกันนะครับอันที่มันจะได้ไปใช้ทำการบ้านเนาะก็เดี๋ยวเราจะได้ใช้สไลด์นี้ในการทำการบ้านนะครับก็หลักๆที่เราพูดถึงฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นก็คือการรวมตัวกันของธาตุเบานะครับสองธาตุรวมตัวกันนะครับกลายเป็นธาตุหนักแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมานะครับซึ่งก็ยกตัวอย่างนะครับธาตุเบาก็เช่นเป็นไฮโดรเจนหรือเป็นฮีเลียมหรือเป็นนิวเทเรียมเป็นธาตุเบาๆนะครับเมื่อมันมารวมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายพลังงานออกมานะครับซึ่งข้อกำหนดของฟิวชั่นเนี่ยที่พูดไปก็คือว่าธาตุที่มันหนักกว่าธาตุเหล็กให้จำได้นะครับธาตุที่มันหนักกว่าธาตุเหล็กมันจะเกิดฟิวชั่นไม่ได้นะครับการที่มันเกิดฟิวชั่นไม่ได้เพราะว่าเวลาเรานิวเคลียสมันใกล้กันเนี่ยนะครับมันจะมีแรงผลักเนื่องจากโปรตอนที่มันอยู่ในนิวเคลียสนะครับซึ่งถ้าธาตุที่มันหนักจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะพาหรือนำมันมาวางไว้ใกล้กันจริงๆได้นะครับจนกระทั่งเกิดปฏิกิริยานิวเคลียสนะครับแต่ถ้าเป็นธาตุเบาเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับก็อันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะนะครับว่าเวลาเราคำนวณพลังงานที่มันปล่อยออกมาจากฟิวชั่นนะครับเราคำนวณยังไงนะครับก็หลักการก็เหมือนเดิมก็ไปหามาว่ามวลก่อนเป็นเท่าไหร่มวลหลังเป็นเท่าไหร่นะครับหาว่ามวลต่างกันเป็นเท่าไหร่มวลต่างก็คือมวลที่มันหายไปนะครับสุดท้ายเราเอาไปคูณกับ 931.494 เราก็จะได้พลังงานที่มันปล่อยออกมาเนาะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฟิวชั่นอันนึงนะครับได้มาอยู่ที่ 8.3 MeV นะครับเราจะได้ใช้สไลด์นี้ในการทำการบ้านนะครับไปดูมันดีๆเนาะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในการบ้านเนาะปฏิกิริยานี้นะครับก็คือว่าเป็นการรวมไฮโดรเจน4ตัวนะครับให้มันกลายไปเป็นฮีเลียมแล้วก็มีโพซิตรอนปล่อยออกมา2ตัวนะครับปฏิกิริยานี้ก็คายพลังงานออกมาเช่นกันนะครับแล้วปฏิกิริยานี้ก็ที่บอกไว้ว่าก็คือว่ามันเกิดขึ้นบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์เนาะซึ่งตัวนี้มันก็เป็นตัวให้เรารู้ครับว่าการที่มันจะเกิดฟิวชั่นได้เนี่ยอุณหภูมิมันต้องสูงจริงๆนะครับเพราะบนดวงอาทิตย์อุณหภูมิสูงมากแล้วที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอุณหภูมิสูงไม่พอนะครับความดันก็สูงด้วยแรงโน้มถ่วงก็สูงด้วยนะครับแรงโน้มถ่วงก็สูงด้วยเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเรื่องของแรงโน้มถ่วงบนดวงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เกิดฟิวชั่นได้นะครับมันจะต้องอาศัยหลายๆปัจจัยประกอบกันนะครับทั้งอุณหภูมิความดันแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงนะครับแต่เนื่องจากว่า3ตัวนี้นะครับเราไม่สามารถทำได้บนโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาที่เราเห็นนี้นะครับมันก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้นะครับบนโลกนี้นะครับยังคงเกิดขึ้นได้แต่นอกโลกนะครับนั่นก็คือว่าเรายังไม่สามารถทำฟิวชั่นได้นะครับก็ตรงนี้ก็ยกตัวอย่างอุณหภูมิไปนะครับมีค่าแค่นี้เนาะเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือว่าฟิวชั่นที่เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นของเลคเชอร์ก่อนแล้วนะครับแต่ผมมาพูดซ้ำอีกทีเนาะฟิวชั่นที่มันเป็นไปได้นะครับของธาตุเบาเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้อยู่4อันนะครับซึ่งทั้ง4อันนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับดิวเทเรียมทั้งนั้นเลยนะครับก็ตัวที่1 2 3 4นะครับมี4อันนะครับซึ่งเราบอกว่าไอ้4อันเนี้ยนะครับถ้าเรารวมกันเป็นสมการเดียวนะครับก็คือกลายไปเป็น net equation นะครับก็คือกลายเป็น net equation ของฟิวชั่นเนี่ยนะครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับก็คือว่าใช้ดิวเทเรียม4ตัวรวมกันกลายเป็นฮีเลียม1ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาอยู่ 47.7 MeV นะครับแล้วตรงนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าทำไมเขาถึงต้องทำฟิวชั่นนะครับทำไมเขาถึงต้องยังต้องศึกษามันอยู่นะครับก็เ
ขาบอกว่าถ้าเราไปดูในเรื่องของพลังงานที่มันปล่อยออกมาเนี่ยต่อมวลอะตอมนะครับต่ออะตอมิกแมสนะครับปรากฏว่านะครับฟิวชั่นเนี่ยนะครับมันให้อัตราส่วนนี้ออกมาเท่ากับ6 MeV แต่ถ้าเราไปดูฟิชชั่นนะครับฟิชชั่นมันให้มาแค่ 0.81 MeV แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพนะครับหรือยิวของมันเนี่ยมันจะสูงกว่าฟิชชั่นค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นมันก็เลยยังเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยังต้องศึกษามันอยู่นะครับอันนี้คงไม่ต้องแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็พูดไปถึงสไลด์นี้เนาะใช่ไหมถึงใช่ไหมสไลด์นี้ใช่ไหมซึ่งเราบอกว่าที่เราจบไปคราวก่อนนะครับเราบอกว่า requirement อันหนึ่งนะครับ requirement อันสำคัญหรือข้อที่เราจะต้องทำให้มันได้นะครับเพื่อทำให้มันเกิดฟิวชั่นเนี่ยก็คือว่าเราต้องทำให้อุณหภูมิมันสูงจริงๆนะครับเราต้องทำให้อุณหภูมิมันสูงจริงนะครับมันถึงจะเกิดฟิวชั่นได้นะครับการที่ทำให้อุณหภูมิมันสูงก็เพื่อที่ว่าจะทำให้นิวเคลียสของธาตุเบาสองอันนะครับมันเข้ามาใกล้กันจนกระทั่งแรงนิวเคลียร์เนี่ยนะครับมันชนะแรงไฟฟ้านะครับแล้วมันก็จะเกิดฟิวชั่นนะครับซึ่งเขาบอกว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับวิธีการแรกที่ทำให้มันมาใกล้กันจริงๆเนี่ยนะครับอันแรกก็คือใช้เครื่องเล่นอนุภาคนะครับอันแรกก็คือใช้ตัวนี้ซึ่งอันนี้ก็พูดไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าพอใช้เครื่องเล่นอนุภาคเนี่ยนะครับพลังงานมันเนี่ยมันถึงแม้ว่ามันอาจจะสูงก็จริงนะครับแต่มันยังไม่สูงมันยังสูงไม่พอที่จะไม่เกิดฟิวชั่นนะครับก็ตรงนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยนะครับมันยังไม่พอนะครับ this is still not enough ก็คือไม่พอนะครับสำหรับดิวเทอรอนนะครับที่มันจะมีความเร็วนะครับเข้าใกล้ความเร็วที่มันจะทำให้เกิดฟิวชั่นก็คือเอาง่ายๆพลังงานไม่พอนะครับที่จะทำให้เกิดฟิวชั่นดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องไปหาวิธีการอื่นตัวนี้นะครับมันไม่พอเขาก็เลยต้องไปคิดวิธีการใหม่นะครับก็คือเขาบอกว่าเราจะต้องใช้ special equipment ก็คืออุปกรณ์ที่มันพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็กระบวนการที่มันพิเศษจริงๆที่มันจะทำให้เกิดฟิวชั่นได้นะครับฟิวชั่นได้เนี่ยนะครับวิธีการต่อมาก็คือเขาจะใช้ตัวนี้ครับเขาจะใช้พลาสมาเคยได้ยินพลาสมาไหมพลาสมาคืออะไรมันโคล่านกับเกล็ดเลือดนะครับโคล่านนะครับโคล่านนะเนาะโคล่านนะครับเราอาจจะไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ประดับบารมีไปก็แล้วกันเนาะก็พลาสมานะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูเนาะเขาบอกพลาสมาเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วย highly ionized gas ก็คือประกอบไปด้วยแก๊สนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นแก๊สที่มันถูก ionized เรียบร้อยถูก ionized ก็คือเป็นแก๊สที่มันเป็นประจุบวกเป็นประจุลบนะครับมันแตกตัวเรียบร้อยละมันไม่ใช่เป็นแก๊สธรรมดานะครับมันแตกตัวแล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกมันนะครับว่าเป็นสถานะที่4ปกติเนี่ยเรามี3สถานะถูกไหมเรามีของแข็งของเหลวก๊าซใช่ไหมครับพลาสมาเนี่ยนะครับมันเป็นก๊าซที่มันแตกตัวนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกเป็นสถานะที่4นะครับของสสารนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูเนาะพลาสมาเป็นยังไงนะครับก็คือคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็พยายามทำฟิวชั่นแหละนะครับก็คืออันนี้เป็นห้องแลบของเขานะครับเขาจะพยายามจำลองสถานะ
นะครับของการเกิดฟิวชั่นนะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่จะทำให้เกิดฟิวชั่นได้เนี่ยจะต้องใช้พลาสมานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะว่าคุณสมบัติพลาสมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูรูปก่อนเนาะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพลาสมาหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยสีม่วงเป็นสีม่วงนะครับถ้าจะให้กำเนิดพลาสมาเนี่ยนะครับวิธีการของมันก็คือว่าเอาหลอดแก้วนะแต่ไม่ใช่หลอดแก้วบางๆนะครับต้องเป็นหลอดแก้วที่เขาออกแบบพิเศษนะครับแล้วทำให้มันเป็นสุญญากาศก็คือต่อเข้ากับปั๊มสุญญากาศนะครับปั๊มให้ข้างในมันเป็นสุญญากาศจริงๆนะครับก็คือไม่มีอากาศเลยว่างั้นเถอะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะใช้ก๊าซถ้าไม่มีฮีเลียมก็อาร์กอนนะครับใส่เข้าไปใส่ก๊าซเข้าไปในนี้นะครับแล้วระหว่างที่เราใส่ก๊าซเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็ใส่สนามไฟฟ้านะครับการที่ใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปก็คือเพื่อที่ทำให้มันแตกตัวนั่นเองนะครับพอมันแตกตัวปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือมันเกิดพลาสมานะครับมันเกิดพลาสมาพลาสมาหน้าตามันก็จะเป็นสีม่วงๆอย่างเงี้ยครับนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันสว่างสว่างเงี้ยซึ่งพอทำให้มันเกิดพลาสมาแล้วนะครับมันดีตรงไหนอ่ะเพิ่นว่าอุณหภูมิในพลาสมาเนี่ยนะครับมันเข้าใกล้อุณหภูมิของพื้นผิวในดวงอาทิตย์อุณหภูมิมันสูงจริงนะครับอุณหภูมิที่เราเห็นข้างในเนี่ยนะครับมันขึ้นไปเป็นล้านล้านเคลวินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำให้มันเกิดพลาสมาได้นะครับแล้วถ้าเราใช้ดิวทีเรียมใส่ดิวทีเรียมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเลกุลดิวทีเรียมมันก็จะมีอุณหภูมิสูงพอที่มันจะเข้ามาใกล้กันนะครับจนกระทั่งมันเกิดฟิวชั่นเพราะฉะนั้นหลักการมันก็คือมีแค่นี้นะครับก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้อุณหภูมิมันสูงพอซึ่งอากาศเราไม่สามารถทำให้อุณหภูมิอากาศนะครับสูงขนาดนั้นได้นะครับตัวกลางที่จะทำให้อุณหภูมิมันสูงขนาดนั้นได้นะครับเขาเรียกมันว่ามันเป็นพลาสมานะครับเพราะฉะนั้นหลักการของมันก็คือว่าใช้พลาสมาเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของมันเนี่ยสูงมากๆนะครับนี่เขาก็บรรยายไปนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นี่น่าดูเนาะอันนี้ที่ดวงอาทิตย์นะครับไม่มีละเห็นไหมครับเขาก็จะมีถังแก๊สอันนึงอันนี้ก็คือเป็นแก๊สไม่ฮีเลียมนะอาร์กอนนะครับก็เปิดฟีดมันเข้าไปในท่อแก้วของเรานะครับเสร็จแล้วก็ใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปมันก็จะแตกตัวนะครับเนี่ยมันก็หน้าตาเป็นอย่างนี้พลาสมาก็ใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับไม่ได้มีอะไรนอกใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปก็มีสนามไฟฟ้านะครับแก๊สก็แตกตัวแต่มันมีปัญหาก็คือว่าตอนนี้ที่เขาผลิตได้นะครับเขาควบคุมไม่ได้เขาควบคุมมันไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องไปหาวิธีการควบคุมเพราะว่าถ้ามันควบคุมไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะชนมั่วไปหมดชนผนังชนขอบชนซึ่งถ้ามันมีการชนบ่อยๆนะครับอุณหภูมิมันสูงจริงเนี่ยมันจะมีปัญหาในทางปฏิบัติก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนผนังนะครับเปลี่ยนหลอดแก้วเปลี่ยนห้องเปลี่ยนวัสดุนะครับบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องไปหาทางควบคุมไม่ให้มันเนี่ยไปชนผนังได้นะครับซึ่งเห็นไหมมันต่างกันนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราจำรูปนี้ไว้นะเห็นไหมมันอันนี้มันมั่วมากเลยนะครับเดี๋ยวดูวิธีที่เขาคอนโทรลมันเนาะตรงนี้เขาเพิ่มความดันนะครับเพิ่มความดันเข้าไปเห็นไหมมันเริ่มเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับมันเริ่มเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับนั่นก็คือว่าสามารถบีบให้พลาสมามันเล็กลงแล้วมันไปชนจุดใดจุดหนึ่งได้นะครับก็คือหมายความว่าเป็นการโฟกัสอุณหภูมิหรือโฟกัสความร้อนเนี่ยให้มันไปลงที่จุดหนึ่งนะครับแล้วให้อุณหภูมิที่จุดนั้นเนี่ยมันสูงพอที่จะทำให้เกิดฟิวชั่นนะครับนั่นคือหลักการเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเอาแม่เหล็กพอเราทำให้มันเล็กลงจริงๆนะครับทำให้มันเล็กลงเป็นระเบียบแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอยากบังคับให้มันเลี้ยวหรือบังคับให้มัน
มีรูปร่างต่างๆเนี่ยนะครับก็ใช้สนามแม่เหล็กเห็นไหมครับมันสามารถควบคุมได้นะครับไม่ให้มันชนบางส่วนได้ไม่ให้มันชนตรงไหนได้ก็คือใช้สนามแม่เหล็กเอาแท่งแม่เหล็กธรรมดาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นระบบใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมันสามารถควบคุมได้ให้เป็นลำเป็นแท่งเป็นอะไรได้หมดเนาะนะครับเขาก็บอกว่าพอมันสามารถควบคุมได้เขาใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า confine นะครับ confine นี่คือควบคุมมันพอเราควบคุมมันได้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่สัมผัสกับผนังมันก็จะไม่สัมผัสอุปกรณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะปลอดภัยหมดนะครับมันก็สีม่วงๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็อันนี้ก็คือพลาสมาแล้วนะครับให้เรารู้จักเนาะนะครับอ่ะคราวนี้นะครับพอเรามีพลาสมาแล้วนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าถ้าเราใส่พลังงานเข้าไปมากพอเขาว่าใส่พลังงานนี่ก็คือใส่กระแสไฟฟ้าหรือใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปนะครับมากพอนะครับอุณหภูมิของมันเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มขึ้นไปถึงจุดที่มันสามารถทำให้บิวทิรอนนะครับมันเข้าใกล้กันมากพอที่มันจะเกิดฟิวชั่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขากำลังทำวิจัยในปัจจุบันนี้นะครับหรือในอนาคตที่เขาว่าคาดว่าจะเกิดฟิวชันได้เนี่ยก็คือเขาจะใช้พลาสมานี่แหละนะครับตรงนี้เขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยเป็นชื่อที่มาของคำนี้ครับว่าเทอร์โมนิวเคลียร์คำว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ก็คือว่าเราใช้เทมเพอเรเจอร์เราใช้อุณหภูมินะครับในการทำให้มันเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับก็แค่นั้นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นชื่อของมันนะครับแล้วตรงนี้ก็บอกว่าอุณหภูมิของพลาสมานะครับมันจะต้องมันสูงมากๆนะครับเพื่อที่จะทำให้อนุภาคนะครับมันมีความเร็วในช่วงของ KEB การที่เขาบอกว่ามีความเร็วในช่วง KEB ก็คือมันมีอุณหภูมิมากพอนะครับที่มันจะเกิดฟิวชั่นได้นะครับก็แค่นั้นเองก็คือเขาใช้พลาสมานะครับวางในสไลด์นี้นะครับคราวนี้เขาบอกว่าเราได้พูดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับพลังงานลองจำสมการนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ใช้ในการบ้านนะครับการบ้านได้ใช้สมการนี้นะครับเขาบอกว่าลองคิดดูว่าถ้าอุณหภูมิเนี่ยไอ้ถ้าเกิดว่าพลังงานของเราเนี่ยมีค่าแค่ประมาณ10 keV นะครับอุณหภูมิมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่เนาะซึ่งเมื่อเราใส่เข้าไปนะครับ10 keV ก็เปลี่ยนให้มันเป็นจูลซักนะครับเราก็จะได้อุณหภูมิประมาณแค่นี้นะครับก็แค่นั้นเองเนาะอันนี้เนี่ยอุณหภูมิแค่นี้นะครับมันสามารถทำให้เกิดได้ในพลาสมานะครับไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้ไอ้ม่วงๆเมื่อกี้นะครับอุณหภูมิมันขึ้นไปถึงตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแต่ว่ามันก็มีปัญหาที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องมีการควบคุมนะครับตรงนี้เขาบอกว่า some constraint condition constraint ก็คือเงื่อนไขที่เราจะใช้ในการควบคุมนะครับเพื่อที่จะทำให้พลาสมานะครับมันมีอุณหภูมิสูงพอคือพลาสมาเนี่ยพอมันให้กำเนิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องควบคุมมันถ้าเราควบคุมมันได้นะครับโดยการใช้ความดันหรือว่าใช้สนามแม่เหล็กนะครับอุณหภูมิมันสามารถไปถึงจุดที่มันจะทำให้เกิดฟิวชั่นได้นะครับคราวนี้เนี่ยผมก็ยกตัวอย่างมาว่าถ้าเราไปดูที่ดวงอาทิตย์นะครับถ้าเราไปดูที่ดวงอาทิตย์ที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับ
เราจะพบว่าแรงโน้มถ่วงหรือ gravity เนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขในการควบคุมที่จะทำให้เกิดฟิวชั่นถ้าเป็นดวงอาทิตย์นะครับเป็นดวงอาทิตย์เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการที่ทำให้เกิดฟิวชั่นเนี่ยหรือเงื่อนไขที่ควบคุมที่ทำให้เกิดฟิวชั่นได้เนี่ยนะครับมันคือแรงโน้มถ่วงนะครับสาเหตุที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิวดวงอาทิตย์นะครับมันมีค่าประมาณ28เท่าของพื้นผิวโลกนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าบนโลกเนี่ยเราหนัก80กิโลกรัมถ้าเราไปอยู่บนดวงอาทิตย์นะครับปรากฏว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะหนักแค่นี้นะครับอันนี้คือผลของแรงโน้มถ่วงเนาะซึ่งน้ำหนักแค่นี้นะครับเราจะพบว่ากระดูกเรามันทนไม่ได้นะครับถ้าว่าง่ายๆก็คือถ้าเราเอาตัวเราไปปล่อยบนดวงอาทิตย์เนี่ยตัวเราก็จะลดยุบเพราะแรงโน้มถ่วงนะครับเพราะว่าน้ำหนักแค่นี้เราทนไม่ได้นะครับมันก็จะยุบลงซึ่งไอ้เงื่อนไขตรงนี้แหละนะครับมันทำให้เกิดฟิวชั่นบนดวงอาทิตย์ได้นะครับแต่เนื่องจากบนโลกเนี่ยแรงโน้มถ่วงไม่แรงพอไงแรงโน้มถ่วงมันนิดเดียวนะครับมันก็เกิดฟิวชั่นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับก็ที่บอกนะครับก็คือ on earth เนี่ยก็คือบนโลกเนี่ยนะครับ gravity is too weak ก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันต่ำเกินนะครับมันน้อยเกินที่จะ confine หรือควบคุมนะครับพลาสมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบนโลกเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้แรงตัวอื่นหรือจะต้องใช้วิธีการควบคุมวิธีอื่นนะครับที่จะควบคุมพลาสมานะครับโอเคเนาะนะครับตรงนี้ก็เป็นการบอกว่าบนดวงอาทิตย์เนี่ยใช้แรงโน้มถ่วงนะครับในการควบคุมพลาสมาให้มันมีอุณหภูมิสูงพอที่เกิดฟิวชั่นแต่บนโลกนะครับใช้กราวิตี้ไม่ได้บนโลกต้องใช้วิธีอื่นนะครับซึ่งวิธีอื่นในบนโลกนี้ที่เขาใช้กันที่เขาทำแล็บและที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเขาใช้แมกเนติกคอนไฟเมนต์ก็คือใช้การควบคุมจากสนามแม่เหล็กก็คือใช้แม่เหล็กนะครับควบคุมนะครับโดยที่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับจะต้องใช้แม่เหล็กที่มันมีความแรงมากๆนะครับในการควบคุมฟิวชั่นโอเคนะครับก็ไม่ได้มีอะไรบอกแล้วครับฟิวชั่นมันไม่ค่อยมีอะไรคำนวณนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับมันยากเกินที่เราจะเรียนไปนะครับก็ตรงนี้ผมก็มีข้อสรุปให้นะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นเนาะข้อสรุปนะครับก็หลักๆที่ผมอยากให้เรารู้ในฟิวชั่นนะครับมันอาจจะไม่มีอะไรดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆนะครับในฟิวชั่นที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันของนิวเคลียสเบา2ตัวนะครับพอมันรวมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้พลังงานออกมานะครับค่าหนึ่งนะครับแล้วอันต่อมาที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือว่า the most favorite fusion ก็คือว่าฟิวชั่นที่มันสามารถเกิดได้ง่ายที่สุดนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับดิวทีเรียมที่เราเห็นไป4สมการเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขของมันนะก็คือว่าฟิวชั่นนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนิวเคลียร์นะครับมันมีความเร็วสูงพอนะครับที่มันจะชนะแรงผลักทางไฟฟ้าได้นะครับตรงนี้อย่าไปลืมนะครับว่าคำว่าความเร็วสูงพอเนี่ยนะครับการที่มันมีพลังงานจนสูงพอหรือมีความเร็วสูงพอเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือว่ามันต้องมีอุณหภูมิสูงพอนะครับที่จะชนะแรงผลักทางไฟฟ้าได้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขของมันเนาะก็คือว่าทำไงก็ได้ให้มันเข้ามาใกล้กันมากพอนะครับที่นิวเคลียร์ฟอสมันจะแสดงผลนะครับเสร็จแล้วนะครับอุณหภูมิที่จะต้องใช้นะครับอุณหภูมิของตัวกลางนะครับที่จะต้องใช้ในการทำให้เกิดปฏิกิริยาที่มันเป็นดิวทีเรียมเนี่ยนะครับหรือที่เขาเรียกว่า DD fusion เนี่ยนะครับมันจะต้องสูงกว่าแค่นี้เคลวินนะครับประมาณ400ล้านเคลวินเนาะนะครับอุณหภูมิต้องสูงกว่านี้ถึงจะเกิดฟิวชั่นได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปที่อยากจะให้เรารู้นะครับเกี่ยวกับฟิวชั่นคราวนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเตาปฏิกรณ์ครับพูดถึงเรื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของฟิวชั่นเนาะอันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีบนโลกใบนี้แต่ว่าเขากำลังสร้างอยู่นะครับมีอันนึงเขากำลังสร้างอยู่นะครับก็ตรงนี้ผมก็ขึ้นหัวข้อไว้นะครับว่าที่อย่างที่เราบอกไปตอนแรกนะครับพลังงานที่มันปล่อยมาจากฟิวชั่นเนี่ยนะครับมันมีค่ามหาศาลนะครับศัพท์คำนี้ก็คือแปลว่ามหาศาลนั่นเองเนาะพอมันมีค่ามหาศาลแล้วนะครับเราก็อยากมันมาใช้อะแต่ปัญหาของมันก็คือว่านะครับกระบวนการที่เราใช้ในการควบคุมเทอร์โมนิวเคลียร์เนี่ยนะครับหรือ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นโดยใช้อุณหภูมิเป็นตัวเร่งเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยนะครับมันยังไม่สามารถทำได้นะครับคือมันอาจจะสามารถทำได้ในระบบเล็กๆอ่ะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ไอวีโอเมื่อกี้อันนี้มันทำได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเป็นระบบใหญ่ที่จะมาทำเป็นเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นพันๆเมกะวัตต์เนี่ยนะครับเขายังทำไม่ได้นะครับเขายังทำไม่ได้แต่ว่านะครับแต่ว่ามันก็ยังมี progress นะครับมันก็ยังมีความก้าวหน้านะครับซึ่งความก้าวหน้าในปีที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตรงนี้ครับ very good promising ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมันเป็นสัญญาณที่ดีที่ว่า fusion reactor เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะ put in operation ก็คือสามารถที่จะนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้เนี่ยนะครับภายในศตวรรษที่21นะครับก็คือว่ามันมีความเป็นไปได้สูงละนะครับที่จะมาใช้ได้แต่ว่ามันยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับยังไม่ใช่เร็วๆนี้คราวนี้นะครับในเซสชันนี้เนี่ยเราจะดูในเรื่องของ general requirement นะครับก็คือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นนะครับของเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นก็คืออย่างน้อยให้เรารู้สักนิดนึงนะครับคงไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นคงไม่เหมือนฟิชชั่นนะครับไม่เหมือนแต่ว่านี่คือให้รู้พื้นพอนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของสมการนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นนะครับที่มันจะเกิดในเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีชื่อเรียกเนาะนะครับถ้ามันเกี่ยวข้องกับดิวทีเรียมถ้าสารตั้งต้นเราเป็นดิวทีเรียมเนี่ยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเขาจะเรียกปฏิกิริยาเนี่ยสั้นๆนะครับเขาจะเรียกว่า DD ก็คือใช้ดิวทีเรียม2ตัวนะครับรวมกันแล้วก็เกิดเป็นตรงนี้เป็นทริเทียมนะครับตรงนี้เป็นฮีเลียมแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมานะครับอีก2อันที่เหลือนะครับเกี่ยวข้องกับตัวนี้เนี่ยจะเป็นดิวทีเรียมกับทริเทียมเขาก็ใช้ DT เนาะสัญลักษณ์ย่อนะครับและอีกตัวนึงก็คือเป็นดิวทีเรียมกับเป็นฮีเลียม3เขาก็ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ DHE3ก็คือว่า4ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับคราวนี้เนี่ยในการทำเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับสำหรับปฏิกิริยาแต่ละอันเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดที่มันจะต่างกันไปนะครับเราลองดูแล้วกันเนาะ ก็ตรงนี้ผมก็บอกให้นะครับว่า there are advantages ก็คือหมายความว่ามันมีข้อดีและ disadvantages ก็คือข้อเสียนะครับของแต่ละปฏิกิริยานะครับแต่ละอันเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขาทำเนี่ยเขาก็เลือกนะครับอย่างดีแล้วว่าเขาจะใช้อันไหนนะครับเราลองค่อยๆดูนะว่าแต่ละอันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเราเริ่มตัวแรกก่อนตัวแรกก็คือ DD reaction นะครับก็คือใช้ดิวทีเรียม2ตัวในการเกิดปฏิกิริยานะครับแล้วก็กลายมาเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะครับปล่อยพลังงานออกมานะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมี one major advantage ก็คือมันมีข้อได้เปรียบข้อใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือว่าปฏิกิริยานี้นะครับมันใช้เชื้อเพลิงที่มันมีปริมาณมหาศาล abundance ตรงนี้ก็คือแปลว่ามีมากมายนะครับก็คือว่าไอ้ตรงนี้มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าสารตั้งต้นที่เราใช้เนี่ยนะครับมันมีปริมาณมหาศาลเพราะว่าดิวทีเรียมเนี่ยนะครับมันสามารถได้มาจากการแยกน้ำก็คือเอาน้ำมาแยกปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะได้ดิวทีเรียมออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบนโลกเรามีน้ำไม่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำดิวทีเรียมได้แบบไม่จำกัดดังนั้นเนี่ยปฏิกิริยานี้นะครับก็คือมีข้อดีตรงที่ว่าเชื้อเพลิงมีปริมาณมหาศาลนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับมันก็มีข้อเสียนะครับอันแรกก็คือว่าพลังงานที่มันให้ออกมาครับพลังงานที่มันให้ออกมาในสองตัวเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยมันน้อยเมื่อเทียบกับอีกสองตัวที่เหลือเห็นไหมอีก2ตัวที่เหลือมันให้มาตั้ง17กับ18 MeV ต่อ1ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันให้มาแค่4กับประมาณ 3.2 MeV ต่อครั้งนะครับพลังงานนี้ให้มันน้อยนะครับพลังงานนี้ให้มันน้อยนะครับแล้วข้อเสียอีกอันนึงก็คือว่าเราจะต้องใช้ตรงนี้ครับมันเป็นสับเนาะนะครับเราจะต้องใช้ตรงนี้ High Ignition Temperature นั่นก็คือว่าเป็นอุณหภูมิที่ทำให้เกิดฟิวชั่นนั่นเองครับที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับ2ปฏิกิริยานี้เนี่ยนะครับจะใช้พลังงานจะใช้อุณหภูมินะครับที่มันทำให้เกิดฟิวชั่นเนี่ยสูงมากๆนะครับซึ่งอุณหภูมิตัวนั้นเนี่ยนะครับก็เทียบเท่ากับพลังงานประมาณแค่นี้48 keV แล้วก็48 keV เนี่ยลองไปหาดูนะครับว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่นะครับอันนั้นแหละก็คือที่เขาเรียกว่า ignition temperature ก็คือเป็นอุณหภูมิที่ทำให้มันจุดติดนะครับ
ฉะนั้นไอ้2ตัวไอ้2สมการนี้นะครับก็มีปัญหานะครับมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะข้อดีก็คือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมีเยอะมากส่วนข้อเสียนะครับก็คือว่าพลังงานที่ให้ออกมาน้อยแล้วอุณหภูมิที่ใช้ในการทำให้เกิดฟิวชั่นนะครับสูงมากๆนะครับอันต่อมาเนาะไอ้ตัวนี้ DT reaction นะครับก็คือใช้ดิวทีเรียมกับทริเทียมเป็นสารตั้งต้นนะครับตรงนี้เมื่อมันรวมกันนะครับมันก็จะกลายเป็นฮีเลียมนะครับแล้วก็ปล่อยนิวตรอนออกมานะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งครับก็คือว่ามันใช้ ignition temperature เนี่ยนะครับต่ำมากก็คือใช้แค่ 4.4 keV แค่นั้นเองแล้วก็ตัวนี้ลองไปหาอุณหภูมิดูครับว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเมื่อกี้เนี่ยต้องใช้ประมาณ48 keV นะครับตัวนี้เนี่ยใช้อยู่แค่4.4 keV นะครับก็คือใช้น้อยกว่าการลงมา10เท่านะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันเนาะใช้อุณหภูมิในการจุดเนี่ยต่ำนะครับพอมันใช้อุณหภูมิในการจุดต่ำเนี่ยมันมีข้อดียังไงอีกครับมันก็หมายความว่านะครับมันสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้มันสามารถเอามาใช้จริงได้นะครับตรงนี้นะครับก็คือว่ามันมีความน่าจะเป็นศัพท์คำนี้ก็คือหมายความว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับหรือความน่าจะเป็นเนาะในการทำฟิวชั่นแบบ practical ก็คือเอามาทำเป็นฟิวชั่นนะครับที่เขาใช้เหมือนฟิชชั่นนะครับในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไปนะครับเพราะว่าไอ้ดิวทีเรียมกับทริเทียมเนี่ยนะครับปฏิกิริยา DT เนี่ยนะครับมันเกิดง่ายกว่า DD เพราะว่ามันใช้อุณหภูมิจุดเนี่ยต่ำกว่านะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันเนาะนะครับนั่นก็หมายความว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดฟิวชั่นของตัวนี้บนโลกนะครับเป็นไปได้นะครับแต่มันก็มีปัญหาอีกนะครับมันก็มีปัญหาอีกนะครับปัญหาของมันคืออะไรครับปัญหาของมันก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ย H31 ไอ้ตัวนี้มันไม่มีบนโลกครับทริเทียมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปขุดได้ครับมันไม่สามารถที่จะเอาน้ำมาแล้วแยกได้ไม่มีครับไม่มีซึ่งตรงนี้เขาเรียกมันว่าเป็นทีละอันนะครับ one major drawback major drawback ตรงนี้ก็คือแปลว่าข้อเสียนั่นเองนะครับคล้ายๆกับ disadvantage นะครับตรงนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าไอ้ reaction type เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ artificial isotope ไอ้คำนี้แหละครับที่มันแปลว่า isotope ปลอมอะ artificial ก็คือแปลว่าเป็นของปลอมมันไม่มีจริงในธรรมชาตินะครับเราต้องไปสร้างขึ้นมาเองเราต้องไปสร้างมันขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ปฏิกิริยานี้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับต้องมีทริเทียมต้องไปสร้างมันมานะครับต้องไปสังเคราะห์มันมานะครับซึ่งไอ้นี่เอามาจากไหนนะครับไอ้นี่เอามาจากไหนไอ้นี่เขาก็มีคนไปคิดมาครับว่าไอ้ทริเทียมเนี่ยนะครับมันสามารถสังเคราะห์ได้จากนะครับปฏิกิริยานี้ก็คือว่าเอาลิเทียมมานะครับแล้วก็ยิงนิวตรอนเข้าไปนะครับเมื่อเรายิงนิวตรอนเข้าไปในลิเทียมเนี่ยนะครับลิเทียมมันจะดูดนิวตรอนไว้นะครับแล้วมันจะกลายมาเป็นทริเทียมแทนนะครับมันก็มีปฏิกิริยาอยู่นะครับก็คือว่าสังเคราะห์ได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับทำได้สังเคราะห์ได้นะครับสังเคราะห์ได้นะครับก็ใช้สมการเนี้ยครับใช้สมการเนี้ยก็เรามีลิเทียมนะครับดูดนิวตรอนเข้าไปตัวนึงนะครับกลายมาเป็นทริเทียมนะครับให้พลังงานออกมาแค่นี้นะครับ 4.8 MeVกับอีกอันหนึ่งที่มันเป็นไปได้นะครับเหมือนกันนะครับกับอีกอันหนึ่งที่มันเป็นไปได้นะครับก็คือถ้ามันเป็นลิเทียม7ตรงนี้ลิเทียม6เนาะนี่เป็นลิเทียม7นะครับดูดนิวตรอนเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นทริเทียมเหมือนกันแต่ว่าปฏิกิริยานี้นะครับมันจะดูดพลังงานไป 2.5 MeV นะครับเพราะฉะนั้นทริเทียมสังเคราะห์ได้นะครับ H31 ตัวนี้สังเคราะห์ได้นะครับจากปฏิกิริยานี้นะครับมันมีข้อเสียอีกอันหนึ่งครับก็คือว่าตรงนี้นะครับ the fact ก็คือว่าความจริงที่ว่านะครับไอปฏิกิริยา DT เนี่ยนะครับมันปล่อยนิวตรอนซึ่งมันมีพลังงานสูงมากๆนะครับพลังงานประมาณ 14.1 MeV นะครับตรงนี้เนาะที่ผมเขียนให้ตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้แหละคือปัญหาใหญ่เลยครับอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าพอมันปล่อยนิวตรอนออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่านิวตรอนเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีประจุถูกไหมเราไม่สามารถที่จะใช้สนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าควบคุมให้นิวตรอนเนี่ยมันวิ่งเป็นเส้นตรงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวตรอนที่มันปล่อยออกมาเนี่ย
มันก็ปล่อยมั่วครับทุกทางพอปล่อยมั่วทุกทางปุ๊บนะครับนิวตรอนพลังงานแค่นี้เนี่ยอุณหภูมิมันสูงมากๆเลยนะครับพอมันไปชนผนังเนี่ยนะครับมันไปชนผนังไปชนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือถ้าแปลนะครับก็คือว่าความจริงที่ว่านะครับไอ้ปฏิกิริยานี้เนี่ยมันปล่อยนิวตรอนที่มันมีพลังงานสูงซึ่งก็คือ 14.1 MeV นะครับพลังงานตัวนี้เนี่ยมันทำให้ปฏิกิริยานี้มันทำให้ปฏิกิริยา DT เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเป็นที่ปรารถนาเท่าไหร่นะครับไอ้สารคอมเนี่ยนะครับแปลว่าไม่ค่อยเป็นที่น่าปรารถนาเท่าไหร่เนาะนะครับเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่ามันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผนังนะครับแล้วก็แชมเบอร์ก็คือแปลว่าเป็นห้องทดลองนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับเนื่องจากว่านิวตรอนมันมีพลังงานสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้ปฏิกิริยานี้นะครับเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับทุกอย่างบ่อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในการผลิตเนาะปัญหาอีกอันนึงนะครับมันไม่ใช่แค่ต้นทุนนะครับเนื่องจากว่าไอ้ผนังทั้งหลายเนี่ยที่เราเปลี่ยนออกนะครับมันโดนยิงด้วยนิวตรอนน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ผนังทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นสารที่มันเป็น radioactive ก็คือเป็นสารกัมมันตภาพรังสีนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการกำจัดอีกอ่ะคือมันจะวุ่นวายไปเลยนะครับมันจะวุ่นวายไปเลยนะครับการกำจัดก็ต้องมีกฎหมายมีเงื่อนไขมีสารพัดข้อกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปฏิกิริยาแบบ DT นะครับดิวทีเรียมทริเทียมเนี่ยมันดีก็จริงตรงที่ว่ามันทำให้เกิดง่ายแต่ว่าข้อเสียของมันก็เยอะนะครับ ก็ in summary นะครับก็คือในข้อในการสรุปเนาะการใช้ตัวนี้นะครับการใช้ตัวนี้ดิวทีเรียมทริเทียมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิในการจุติเนี่ยมันต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึง likely ก็คือมันจึงเหมือนกับว่านะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคก็คือว่าตัวนี้นะครับไอดิวทีเรียมทริเทียมเนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คืออุณหภูมิจุติเนี่ยมันต่ำแต่มันมีข้อจำกัดของมันก็คือว่าเชื้อเพลิงนะครับลิตไอเชื้อเพลิงเนี่ยก็คือไอทริเทียมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับมันต้องสังเคราะห์มาจากลิเทียมเราดูสมการนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราจะได้ H3 เนี่ยเราต้องใช้ลิเทียมนะครับต้องใช้ลิเทียมคราวนี้เนี่ยปรากฏว่าลิเทียมเนี่ยนะครับมันมีน้อยบนโลกเนี่ยมันมีไม่ได้เยอะนะครับไม่ใช่มีเยอะมันมีน้อยนะครับแล้วมันยังไปติดข้อจำกัดอีกอันนึงก็คือว่านะครับติดข้อจำกัดทางด้านวิศวกรรมเนาะก็คือว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับผนังจะต้องมีการเก็บจัดเก็บผนังนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสารกัมมันตภาพรังสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาตัวนี้นะครับมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับกับในเรื่องของการก่อสร้างนะครับสองอย่างนะครับแต่มันมีข้อดีก็อย่างที่บอกแล้วครับว่า emission temperature เนี่ยนะครับมันแค่ 4.4 keV แค่นั้นเองซึ่งผมลองหาอุณหภูมิให้นะครับมันประมาณแค่นี้เคลวินนะครับแค่นี้เคลวินซึ่งเมื่อเอามาเทียบกับปฏิกิริยาที่มันเป็น DD นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือว่าเชื้อเพลิงมีเยอะนะครับเชื้อเพลิงมีเยอะนะครับแต่มีปัญหาของมันก็คือว่า emission temperature เนี่ยนะครับมันสูงนะครับซึ่งผมลองคำนวณให้เนาะ48 keV ก็คือประมาณแค่นี้เคลวินนั่นเองนะครับเราอย่าไปมองนะว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันสูงกว่านี้นิดเดียวไอนี่เนี่ย10กำลัง7นี่มันระดับ10ล้านเคลวินแล้วเนาะนะครับ การที่เราจะทำให้อุณหภูมิจาก10ล้านเคลวินเนี่ยไปเป็น100ล้านเคลวินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่เหมือนกับว่าทำให้อุณหภูมิเพิ่มจาก1ไปเป็น10นะถูกป่ะจาก1ไปเป็น10มันก็10เท่าถูกมั้ยจากแค่นี้มาแค่นี้มันก็10เท่าใช่มั้ยมันน่าจะทำง่ายๆนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเหมือนกับว่าวันนี้มีตังค์ 1,000 พรุ่งนี้ทำให้มี 10,000 ง่ายมั้ยไม่ง่ายนะครับมันไม่เหมือนมีตังค์วันนี้บาทนึงพรุ่งนี้มี10บาทอะไรเงี้ยมันคนละความรู้สึกกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยนะครับมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของการทำให้มันเกิดแหละนะครับโอเคเนาะคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นไปดูคอนเซ็ปต์อย่างอื่นๆซิว่ามันมีเขาเรียกว่ายังไงดีมันมีคอนเซ็ปต์แปลภาษาไทยว่าอะไรดีแนวทางเนาะก็คือว่าตรงนี้ก็คือว่าแนวทางอื่นๆในการเกิดฟิวชั่นนะครับก็อย่างน้อยก็ให้เรารู้เนาะนะครับว่ามันมีแนวทางอะไรบ้างนะครับ
แล้วเราจะได้เห็นว่าฝรั่งเนี่ยมันคิดบ้าบอไปไกลขนาดไหนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่เราพูดไปนะครับเราจะพบว่า DD แล้วก็ DT reaction นะครับมันจะให้นิวตรอนซึ่งมันมีพลังงานสูงนะครับแล้วมันจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ตรงนี้ไม่ใช่ DD นะครับตรงนี้มันต้องแค่ไอ้นี่เกิดเนี่ยผมเล็งมาอันนี้ก็ให้นิวตรอนนะครับอันนี้ก็ให้นิวตรอนคือทั้ง3อันเนี้ยนะครับทั้งปฏิกิริยาที่มันเป็นดิวทีเรียมนิวทีเรียมนะครับแล้วก็ดิวเรียมทริเทียมเนี่ยนะครับมันให้นิวตรอนซึ่งนิวตรอนเนี่ยนะครับมันผลิตออกมาเนี่ยมีพลังงานสูงนะครับแล้วมันจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์นะครับคราวนี้เขาก็ไปคิดต่อเขาว่าเฮ้ยถ้ามันทำให้เกิดปฏิกิริยาที่มันเป็นนิวตรอนฟรีก็คือไม่มีนิวตรอนปล่อยออกมาครับมันก็น่าจะดีเนาะใช่ไหมมันก็จะลดปัญหาเรื่องของความเสียหายนะครับของอุปกรณ์เครื่องมือลงไปได้เราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับปล่อยจนเกินไปนะครับเขาก็เลยมีไอเดียตรงนี้ขึ้นมาครับว่าถ้าปฏิกิริยานั้นเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวข้องมันไม่มีนิวตรอนปล่อยออกมาเลยเนี่ยมันน่าจะดีเนาะมันน่าจะดีนะครับแล้วนะครับแล้วมันจะช่วยนะครับในการแก้ปัญหาในเรื่องของ maintenance ก็คือในเรื่องของการดูแลรักษานะครับและการกำจัดสารที่มันเป็น radioactive นะครับคราวนี้ปฏิกิริยาไหนอะฟิวชั่นไหนที่มันไม่มีนิวตรอนครับปรากฏว่ามันก็คือฟิวชั่นของตัวนี้ครับก็คือเอาดิวทีเรียมนะครับมารวมกับฮีเลียม3นะครับก็จะกลายมาเป็น2ตัวนี้ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีนิวตรอนนะครับมันมีไฮโดรเจนมา1ตัวนะครับแล้วมีฮีเลียมมา1ตัวแล้วให้พลังงานสูงด้วยสูงที่สุดเลยนะครับ 18.3 MeV นะครับคราวนี้แล้วปัญหามันคืออะไรทำไมเขาถึงไม่ใช้ตัวนี้นะครับทำไมเขาถึงไม่ใช้ตัวนี้มันก็มีปัญหานะครับทุกอันมีปัญหาหมดนะครับเขาก็บอกว่าปัญหาในทางปฏิบัตินะครับสำหรับ reaction ชนิดนี้เนี่ยนะครับก็คือการใช้ไอโซโทปที่มันแรร์นี่แปลว่าอะไรมันหายากมากๆนะครับมันหายากมากๆนะครับก็คือฮีเลียม3เนี่ยนะครับมันหายากนะครับยากมากยากกว่าหาไอ้นั่นนี่ดิวทีเรียมยากกว่าหาลิเธียมยากกว่ายากที่สุดละไอ้ตัวเนี้ยนะครับคราวนี้ลองดูมันยากยังไงนะครับมันยากยังไงเขาบอกว่าฮีเลียม3นะครับมันสามารถเจอได้แค่ที่เดียวนะครับก็คือเจอได้ที่บรรยากาศของโลกนะครับมันจะเจอที่บรรยากาศของโลก atmosphere นะครับก็คือบรรยากาศชั้นบนนะครับของโลกโดยที่มันเจอนะครับในปริมาณที่มันต่ำมากๆนะครับ exceptionally นี่ก็คือ low ยังไม่พอนะ exceptionally low นี่ก็คือแบบโคตรต่ำนะครับต่ำมากๆเลยนะครับต่ำขนาดไหนก็ลองดูนี่ละกันครับเขาบอกว่าฮีเลียมเอาฮีเลียมก่อนนะครับฮีเลียมก็คือ H42 เนาะใช่ไหมฮีเลียมนะครับเขาบอกว่าฮีเลียมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะเจออยู่ประมาณ5 ppm ppm นี่ย่อมาจากอะไรครับเคยได้ยินไหม5ส่วนในล้านส่วนใช่ไหมเนาะก็คือ5 ppm ppm ก็คือ part per million นะครับก็คือถ้าเอามาล้านนึงเนี่ยจะมีฮีเลียมอยู่แค่5ตัวก็คือเราไปดูดเอาบรรยากาศเนี่ยนะครับมาสักล้านตัวเนี่ยจะเจอฮีเลียมแค่5ตัวครับคราวนี้พอเจอฮีเลียม5ตัวแล้วนะครับฮีเลียม3เนี่ยนะครับมันเป็นไอโซโทปที่มันมีน้อยนะครับปรากฏว่าฮีเลียม3เนี่ยมันจะมีแค่ 1.4 อะตอมนะครับต่อ1ล้านอะตอมของฮีเลียมเราเอาบรรยากาศมาล้านตัวเอาคิดภาพง่ายๆนะครับอย่าไปมองอะไรมันซับซ้อนเนาะเอาบรรยากาศมาล้านตัวมีฮีเลียมเนี่ยอยู่แค่5ตัวเสร็จแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะให้ได้ฮีเลียม3สัก1ตัวเนี่ยนะครับมันต้องเอาฮีเลียมตรงนี้มาล้านตัวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หาเจอง่ายๆเลยนะครับมันไม่ได้หาเจอไม่ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวผมคงมีการบ้านให้ทำเนาะผมคงมีการบ้านให้ทำเล่นๆนะครับไอ้ตรงเนี้ยจะได้ไปคิดนะหัดคิดนะครับหัดคิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือว่าฮีเลียม3นะครับหายากจริงๆนะครับคราวนี้
มันก็ไปคิดมาต่อยไอ้พวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยแล้วเราจะไปเอามีเรื่องสามมาจากไหนอีกถ้าในเมื่อมันน้อยขนาดนี้เนี่ยนะครับแต่มันเกิดง่ายมันเกิดแล้วมันคุ้มไงมันไม่มีนิวตรอนมันให้พลังงานสูงนะครับมันจะลดเรื่องของต้นทุนนะครับในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลงไปเยอะเลยนะครับแต่มันติดตรงที่ว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันน้อยครับเอาฮีเลียม3มาจากไหนอ่ะนี่ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมปี1969สหรัฐอเมริกาถึงส่งคนไปเดินบนดวงจันทร์1969นี่มันกี่ปีที่แล้วครับ40ปีแล้วเนาะใช่ไหมครับได้แล้วเนาะ40ปีที่แล้วประเทศไทยทำอะไรอยู่ฮะประเทศไทยกำลังสับนาอยู่เนาะกำลังทำนาอยู่นะครับเขาไปนู่นแล้วนะเขาไปบนดวงจันทร์มันมีเหตุผลนะครับคือผมได้มาสอนพวกเราเนี่ยต้องอ่านหนังสือเนาะแล้วพออ่านหนังสือเยอะๆหลายๆเล่มเนี่ยมันถึงประติดประต่ออะไรได้ว่าเคยดูสารคดีเนี่ยเคยดูนะครับว่าตอนที่เขาส่งไปเนี่ยเป็นสารคดีของ National Geographic นะครับเขาก็ถ่ายมาเลยว่ามันมีไอเดียมีแนวคิดตรงไหนแต่มันไม่ได้บอกลอจิกหลังตรงนั้นไงว่าทำไมถึงส่งคนขึ้นไปเดินบนดวงจันทร์ส่งมันไปทำไมนะครับแต่พอมาสอนวิชาเนี่ยพอมานั่งอ่านอ๋อมันเกี่ยวกันตรงนี้นี่เองนะครับเขาบอกว่าจากการศึกษานะครับหินที่เขาเก็บมาจากดวงจันทร์เนี่ยนะครับดวงจันทร์เรียกอีกอย่างนึงก็คือเป็นลูน่าเนาะรู้ใช่ไหมดวงจันทร์มีศัพท์มีอยู่2คำนะครับมูนก็ได้ลูน่าก็ได้นะครับลูน่าแปลว่าดวงจันทร์นะตรงนี้ก็คือแปลว่าจากการเก็บตัวอย่างหินนะครับจากลูน่าเซอร์เฟซก็คือเก็บมาจากพื้นผิวดวงจันทร์นะครับปรากฏว่ามันมีความเข้มข้นของฮีเลียม3เนี่ยสูงมากๆสูงมากๆตรงไหนครับก็คือ140อะตอมต่อ1ล้านอะตอมของฮีเลียมจากเมื่อกี้เท่าไหร่1ล้านอะตอมมี 1.4 แต่บนดวงจันทร์นะครับ1ล้านอะตอมมีตั้ง140สูงมากตั้ง100เท่านี่ก็ถือว่าสูงเยอะแล้วนะครับมันก็เลยมีคนเสนอแน่ครับผมไม่แน่ใจนะไม่รู้ในอีกสักร้อยปีมันจะเป็นไปได้ก็ไม่รู้มาผมไม่ทันเห็นนะครับผมไม่น่าจะทันเห็นแต่อาจจะเป็นไปได้เขาก็เลยบอกว่า it has been proposed ครับก็คือมันมีการเสนอแน่ขึ้นว่านะครับ mining refining and isotope separation process ตัวนี้แปลว่าอะไรการทำเหมืองใช่ไหม refiningการทำให้มันเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้จริงหรือรู้ป่ะอันนี้คือการทำเหมืองพอเราทำเหมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างสมมติเราขุดทองคำมาได้เนี่ยมันเป็นทองคำบริสุทธิ์ไหมไม่ใช่เราก็ต้องไป refining นะครับก็คือทำมันบริสุทธิ์นะครับพอทำมันบริสุทธิ์เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทำกระบวนการ isotope separation ก็คือแยกแค่ฮีเลียม3ออกมานะครับเขาเสนอแน่ว่าไอ้3กระบวนการเนี่ยนะครับมันควรที่จะไปทำบนดวงจันทร์ในเขาบอกเนี่ยคุณ be set up on the moon ก็คือมันเป็นไปได้นะครับที่เราจะไปตั้งสถานีในการทำเหมืองแร่ฮีเลียม3บนดวงจันทร์นะครับโดยใช้ space shuttle ก็คือยานอวกาศเนาะในการขนส่งอุปกรณ์นะครับและผลิตภัณฑ์ผมสงสัยมานานนะว่ามันทำไมต้องเดินทางไปนอกอากาศมันมีอะไรมันผมว่ามันไม่น่าจะคุ้มอ่ะอย่างนาซาอย่างเงี้ยใช้งบปีนึงเป็นไม่รู้กี่ล้านเหรียญนะเยอะมากนะมันดูมันไม่คุ้มอ่ะแต่พอมาอ่านนี่เนาะถ้าอีกสักร้อยปีข้างหน้าเกิดมันเป็นประเทศเดียวที่มันทำอันนี้ได้เงี้ยเท่าไหร่ก็ต้องซื้อถูกไหมเกิดตอนนั้นน้ำมันก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่มียูเรเนียมก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่อันนี้วิธีเดียวที่จะผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่ก็ต้องซื้อครับถูกไหมน้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเขาเสนอไว้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำไปจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเสนอไว้นะครับว่ามันเป็นไปได้นะครับโอเคเนาะพอมันไปในเรื่องของยานอวกาศเสร็จแล้วนะครับอันนั้นก็แค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรเนาะก็ให้รู้แค่นี้แหละนะครับไม่ได้ต้องการให้รู้ลึกอะไรนะครับอยากให้รู้ว่าเขามีความชื่อความอ่านยังไงเนาะอันต่อมานะครับ International Program on Fusion นะครับก็คือว่าในโลกใบนี้เนี่ย
มันมีความพยายามครับในการที่จะสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่นขึ้นมาแต่เนื่องจากว่านะครับมันไม่ได้ลงทุนน้อยๆอ่ะแล้วมันไม่ได้สร้างง่ายๆด้วยนะครับมันก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมาครับก็คือเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ International Fusion Program เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นโดยการร่วมมือกันของ7ประเทศเนาะก็คือมีรัสเซียนะครับสหรัฐอเมริกา EU ไชน่าอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ7ประเทศนี้ร่วมมือกันในการพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่นนะครับเสร็จแล้วนะครับวัตถุประสงค์หลักของเขาก็คือเพื่อที่ต้องการที่จะนะครับแสดงให้เห็นว่านะครับฟิวชั่นเนี่ยมันสามารถที่จะใช้นะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับวัตถุประสงค์เขามีแค่นี้คือต้องการที่จะทำเหมือนเป็นที่ดูงานอ่ะเหมือนเราทำที่ศูนย์วิจัยทำฐานเตาเผาถ่านเลยประมาณนี้ประมาณนี้แต่เนี่ยเขาร่วมมือกันนะครับทำฐานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะในการใช้ฟิวชั่นนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับคราวนี้เริ่มปี1985นะครับปีนี้28จูน2005นะครับไอ้7ประเทศเนี่ยเขาก็ตกลงกันในโครงการตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้นะครับมันจะถูกสร้างนะครับที่ EU ตรงทางใต้ของฝรั่งเศสไอ้ตรงนี้คือชื่อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเขาตกลงกันนะครับปวดเรียบร้อยทุกอย่างนะครับต้องการจะตั้งที่ภาคใต้ของฝรั่งเศสตอนแรกในโครงการเนี่ยนะครับญี่ปุ่นพยายามจะดึงมาตั้งที่ญี่ปุ่นมันสู้มันไฟเยอะมากเลยนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไฟไม่ได้เนาะนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับฟิวชั่นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยในเมื่อตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ EU แล้วนะคุณต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ย 20% ของทั้งหมดนะครับแล้วมีข้อเรียกร้องอีกอันหนึ่งก็คือว่าหัวหน้าโครงการเนี่ยนะครับต้องมาจากญี่ปุ่นด้วยนะครับมันก็ต่อรองกันนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าต้องต่อรองกันว่ายังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาลงตรงนี้นะครับก็คือว่าตั้งที่ฝรั่งเศสแต่ว่าหัวหน้าโครงการนะครับต้องเป็นคนญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นไซต์งานของเขาเนาะนะครับก็คือถ้าเราดูก็คือว่ามันก็อาศัยความรู้ที่เราเรียนมาครับเนื่องจากว่าฟิวชั่นต้องใช้น้ำใช่ไหมครับต้องใช้ดิวทีเรียมเขาก็ต้องตั้งใกล้ทะเลนะครับแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ยังไม่เคยมีการทำมาก่อนนะครับเขาก็เลยต้องไปตั้งในบริเวณที่มันไอโซเลตหรือที่มันอยู่นอกเหนือไกลมากๆนะครับตรงนี้นะครับระหว่างนี้นะครับก็คือสถานที่ตรงนี้ก็คือกำลังสร้างอยู่นะครับแล้วเขาบอกว่ามันจะใช้เวลาประมาณ10ปีเนาะในการสร้างนะครับซึ่งเขาคาดว่ามันจะแล้วเสร็จนะครับ2019นะครับเดี๋ยวก็คงมีข่าวมาให้เห็นนะครับ2019ว่าไอเนี้ยสร้างเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะเปิดทำการนะครับเอาไว้ก่อนแล้วล่ะโอเคนะครับคราวนี้เราลองไปดูเป้าหมายของเขาเนาะว่าเขามีเป้าหมายยังไงนะครับในการสร้างในตัวนี้นะครับเป้าหมายของเขาก็คืออันแรกนะครับก็คือว่าไอ้พลาสมาหรืออันสีม่วงๆที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเขาต้องการจะทำให้รัศมีของพลาสมาเนี่ยนะครับมันมีค่าประมาณ 6.2 เมตรเราก็คิดแล้วกันว่า 6.2 เมตรมันประมาณไหนเนาะไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันขนาดเป็นเซนนะครับที่เราดูในรูปเมื่อกี้ในวิดีโอเมื่อกี้อันนั้นเป็นเซนอะเป็นระดับประมาณสักอาจจะ100เซนคูณ50เซนอะไรเงี้ยนะครับเป็นเล็กๆแต่อันนี้เนี่ยนะครับเขาต้องการจะให้รัศมีของมันเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 6.2 เมตรนะครับ
อันนี้เป็นรัศมีตอนที่มันเล็กๆเนาะนะครับ minor radius นะครับก็คือ2เมตรนะครับสนามแม่เหล็กที่เขาจะใช้นะครับก็คือ 5.3 เทสลานะครับตรงนี้เราอาจจะว่าตัวเลขมันน้อยเนาะแต่ว่าปกตินี้เนี่ยนะครับสนามแม่เหล็กที่แรงที่สุดในโลกนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ5เทสลาที่เขาทำได้สูงๆนะครับการที่จะทำสนามการที่จะทำแม่เหล็กเนี่ยนะครับเราต้องใช้กระแสไฟฟ้าเราเคยรู้ไหมเราเคยรู้ไหมเราต้องใช้กระแสไฟฟ้าอย่างใครเคยไปทำ CT สแกนใครเคยไปทำ MRI เคยไหมเคยเห็นหรอรู้จักไหมโอ้ตายแล้ว CT สแกนเคยรู้จักไหมคอมพิวเตอร์สแกนคือมันดีกว่าเอ็กซเรย์ตรงที่ว่ามันจะเห็นละเอียดกว่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันเห็นละเอียดกว่าเนี่ยก็คือเขาใช้แม่เหล็กนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเป็น MRI เนี่ย MRI ก็คือ Magnetic Resonance Imaging มันลักษณะของมันก็คือจะเป็นอุโมงค์อ่ะไม่รู้เคยเห็นมั้ยเป็นอุโมงค์แล้วก็คนก็จะต้องนอนแล้วก็ต้องลอดเข้าลอดออกนะครับคราวนี้เนี่ยอันนั้นสนามแม่เหล็กยังเบาๆนะครับไม่ได้แรงเท่าไหร่เนาะกระแสไฟฟ้าที่เขาใช้เนี่ยนะครับสูงมากๆpower supply เนี่ยนะครับไอ้สายไฟนี่นะสายไฟที่ประมาณแค่เนี้ยสายไฟที่เขาเอาใช้กับ power supply นะครับที่มันให้กระแสไฟฟ้าไปเนี่ยขนาดนั้นนะแต่ว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยรู้สึกจะแค่1 Tesla อันนี้มันตั้ง 5.3 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามแม่เหล็กตรงนี้จะสูงมากๆแล้วก็ใช้กระแสสูงมากๆนะครับกระแสเป็นเท่าไหร่ล่ะเนี่ยก็ดูเนี่ยกระแสคือ15เมกะแอมป์แปลก็คือ15คูณ10กำลัง6แอมป์เราง่ายๆไปเอาอะไรดีวะอย่างคอมเนี่ยอะแดปเตอร์คอมเนี่ยมันกี่แอมป์เองนะ1แอมป์ป่ะ1แอมป์2แอมป์มาเนี่ยอะแดปเตอร์คอมไม่สูงนะครับแต่นี่คือ15คูณ10กำลัง6แอมป์ที่เขาจะต้องใช้นะครับกระแสสูงมากๆแล้วเขากล่าวว่านะครับถ้ามันเกิดฟิวชั่นแล้วเนี่ยพลังงานที่เราเขาจะได้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ500เมกะวัตต์อันนี้ยังขนาดเล็กนะครับยังขนาดเล็กยังไม่ใหญ่นะครับคราวนี้เกิดฟิวชั่นครั้งหนึ่งนะครับเขาคาดว่ามันจะมีเวลาในการเกิดเนี่ยนะครับมากกว่า400วินาทีคือเขาบอกว่าทำให้เกิดขนาดนี้ได้ก็โอเคแล้วนะครับเขาไม่สามารถทำให้เกิดต่อเนื่องได้เหมือนฟิวชั่นนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องรู้น้องเขาแอมพลิฟิเคชันนะครับมากกว่า10ไอ้ตรงนี้เนี่ยรู้ชนิดหนึ่งก็ได้ความหมายมาเขาว่าไงความหมายก็คือว่าเวลาเราทำฟิวชั่นเนี่ยนะครับเราต้องใส่พลังงานเข้าไปถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องใช้กระแสไฟฟ้านะครับแค่นี้เขาคาดว่าถ้ามันเกิดฟิวชั่นแล้วนะครับพลังงานที่เขาได้ออกมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีค่าประมาณ10เท่าของพลังงานที่ใส่เข้าไปนะครับก็คือว่าพลังงานสุทธิที่ใช้ไปเนี่ยนะครับควรจะมากกว่า10ที่เขาคาดไว้นะครับที่เขาคาดไว้แล้วก็อุณหภูมินะครับอยู่ประมาณ10กำลัง7เซลเซียสนะครับอันนี้ก็คือที่เขากำลังทำอยู่นะครับคราวนี้ดูเวลาเนาะนะครับในเรื่องของเวลาก็คือว่านะครับที่เขาจะทำการทดสอบครั้งแรกนะครับที่เขาจะทำการทดสอบ first plasma ก็คือทดสอบการจุด plasma ครั้งแรกเนี่ยคือปี2016นะครับแล้วเขากล่าวว่านะครับมันจะมีระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยประมาณ20ปีนะครับนี่คือเขากล่าวไว้นะครับ costในการก่อสร้างนะครับอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านยูโรก็เทียบไปนะครับ1ยูโรเท่ากับ40บาท 5,000 ล้านยูโรเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่200,000ล้าน200,000ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นคือต้นทุนเนาะอันนี้ต้นทุนก่อสร้างนะยังไม่เสร็จนะครับยังมีต้นทุนในเรื่องของการดูแลรักษาอีก 5,000 ล้านยูโรนะครับใน20ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นคอสทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ 10,000 ล้านเหรียญประมาณสัก 10,000 ล้านยูโรโดยประมาณนะครับก็หมดละไม่มีแล้วครับแค่นี้ไม่ใช่มีอะไรน่าเบื่อนะฟิวชั่นมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่อะไรนะมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์เหรอโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอพูดอันเลคเชอร์ต่อไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมกลัวจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเลคเชอร์ต่อไปมันมีประมาณสักน่าจะเกือบ200สไลด์น่าจะได้อยู่ไหนนะ
เอ้ยรันไปเรื่อยก็ฟังไปก่อนละกันเวลามันยังเหลืออยู่นะครับเวลายังเหลืออยู่เนาะก็หลักๆสรุปนะครับฟิวชั่นที่ผมคาดว่าเราจะต้องทำเป็นก็คือในการบ้านนั่นนะครับข้อสอบก็คงไม่น่าจะหนีตรงนั้นสักเท่าไหร่ก็คือต้องคำนวณหาพลังงานให้เป็นแค่นั้นเองส่วนเรื่องของพลาสมาเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สนใจไม่เอาแค่ว่ารู้ระดับบารมีไปก็พอนะครับว่ามันต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างเนาะแต่ที่เราจะต้องทำให้เป็นก็คือการคำนวณนะครับหาพลังงานต้องทำให้เป็นเลคเชอร์ที่4เนาะก็เป็นคือเลคเชอร์สุดท้ายแล้วครับแต่ว่าสไลด์จะเยอะนิดนึงนะครับจะไม่ยากเข้าเลคเชอร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเหมือนเป็นเรื่องของการป้องกันมากกว่าเนาะนะครับมันจะไม่ค่อยได้คำนวณสักเท่าไหร่แต่ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีก็คือหัวข้อตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าเป็น radiation and life ก็คือว่าเป็นรังสีนะครับแล้วก็ชีวิตเนาะก็คือว่าเรารู้จักเราเรียนมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเราเรียนเรื่องการสลายตัวเรียนเรื่องของการปล่อยอนุภาคต่างๆเราเรียนปฏิกิริยานิวเคลียร์ทั้งฟิชชั่นฟิวชั่นนะครับเรียนการหาพลังงานเรียนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งฟิชชั่นแล้วก็ฟิวชั่นนะครับคราวนี้เนี่ยพอเรียนเรารู้แล้วว่าเราพลังงานมาใช้ยังไงนะครับอันต่อไปที่เราจะต้องรู้จักก็คือว่าแล้วเราจะป้องกันอันตรายจากรังสีต่างๆได้ยังไงนะครับก็คือว่ามีการป้องกันได้นะครับมันไม่ใช่ว่ามันอันตรายแล้วมันป้องกันไม่ได้เนาะนะครับก็เอาไลน์นะครับในเรื่องนี้เราจะเรียนอยู่ถ้าจะว่าไปแล้วจริงมันก็คือประมาณทั้ง4บทนะครับก็ไอ้บทแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวนี้นะครับ biological effect of radiation นะครับก็คือว่าเป็นผลของรังสีนะครับต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับว่าถ้าเกิดว่าอย่างตัวเราเนี่ยหรือว่าพืชหรือว่าสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไปโดนรังสีที่มันรั่วออกมาจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราได้บ้างนะครับอันที่สองนะครับพอเรารู้แล้วว่ามันมีอันตรายยังไงมันเกิดผลยังไงนะครับอันที่สองก็คือว่าเราจะป้องกันมันได้ยังไงนะครับเราจะป้องกันมันได้ยังไงเนาะนะครับส่วนอันที่สามนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของ radioactiveWaste disposal ก็คือว่าเป็นเรื่องของการกำจัดของเสียนะครับที่มันเป็นสารกัมมันตภาพรังสีก็คือว่ากากที่เราได้จากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยนะครับเราจะกำจัดมันได้ยังไงนะครับอันนั้นคือบทที่3เนาะและอันที่4ก็คือว่านะครับนอกจากเอาไปใช้ในเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับเราจะเอา radiation เนี่ยไปใช้อะไรอย่างอื่นได้บ้างนะครับในชีวิตประจำวันเนาะนะครับก็อันนี้ก็มีรูปให้นะครับรูปแรกก็อันนี้เป็นเรื่องของผลของ radiation นะครับต่อ DNA เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เฮ้ยถ้าไม่เงียบเดี๋ยวผมจะควิสนะอันที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะเห็นนะครับเราไปตามโรงพยาบาลเราก็จะเห็นเนาะว่าถ้าเป็นห้องเอ็กซเรย์นะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์นี้ซึ่งถ้าเห็นสัญลักษณ์อย่างนี้เมื่อไหร่นะครับก็ควรที่จะระวังในเรื่องของรังสีเข้าไว้นะครับและอันที่3ก็คือเป็นเครื่องบินเป็นรูปของเวลาเราบินนะครับอย่างถ้าเวลาเรานั่งเครื่องบินเนี่ยนักบินเนี่ยนะครับเขาจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าแต่ละปีเนี่ยจะโดนรังสีได้ไม่เกินเท่าไหร่คือนักบินแต่ละคนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นตัววัดกัมมันตภาพรังสีนะครับติดตัวตลอดเพราะว่านะครับถ้าเขาบินที่ระดับสูงจากพื้นประมาณสัก10กิโลเนี่ยซึ่งมันเป็นเพดานการบินของเครื่องโบอิ้งโดยทั่วไปนะครับ10กิโลสูงจากพื้นเนี่ยรังสีที่เขาได้รับเนี่ยนะครับมันจะสูงมากๆรังสีนี่ก็คือรังสีคอสมิกผมเคยได้ยินเนาะนะครับซึ่งรังสีคอสมิกเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่ผ่านมาบนพื้นโลกเนี่ยนะครับมันก็จะโดนกรองโดยบรรยากาศโดนกรองโดยอากาศนะครับโดนกรองโดยสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มันอยู่บนหัวเราเนี่ยนะครับมันก็จะลงมาเหลือถึงพื้นเนี่ยนิดเดียวแต่สำหรับคนที่มันบินสูงๆนะครับอย่างนักบินหรืออย่างผู้โดยสารเนี่ยนะครับเขาจะได้รับรังสีเนี่ยในปริมาณที่เยอะกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้อจำกัดอยู่นะครับว่า
นักบินเนี่ยจะบินได้เดือนละไม่เกินกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยทำไมต้องมีการเปลี่ยนกะนักบินอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอันตรายจากเรดิเอชัน